วัสดีครับได้เวลาความสนุกกับนิวหนวดแล้วนะฮะในสดสดบทไม่มีครับผมวันนี้นะครับนิวจะพาไปที่กองถ่ายละครเรื่องแม่เบี้ยครับผมอุ๊ยพูดถึงแม่เบี้ยทีไรคุณออกมาทุกทีเลยอ่ะเพราะนี่จะไปดูจะไปเมาเบื้องหลังฉากเลิฟซีนนะฮะระหว่างจินจินนะกับเจโบฮิตดิ้งครับผมโอ้โหบอกเลยว่ามันเซ็กซี่มากมันมีความโรแมนติกและมีความดุเดือดโอ้แต่ว่าจะดูเดือดขนาดไหนเดี๋ยวให้จินกับเจโบเขาเมากันเลยครับเสื้อลึกอะไรขนาดนั้นนะโอ้โหชอบโชว์อ๋อเหรอโชว์ขดอุยอุยโอ้โหคือต้องโชว์ไงเพราะเขาหุ่นดีใช่คือทีมสลิดเห็นแล้วว่ามันโชว์ได้แข็งมากกล้ามแน่นมากอะไรแข็งครับกล้ามครับพี่เขาแบบฟิตหุ่นมาเพื่อการนี้เลยจริงใช่เดี๋ยวต้องเข้าเลิฟซีนเราต้องมีเลิฟซีนคือมันต้องเตรียมตัวฉากอะไรแบบนี้ใช่ครับเพราะมันเป็นฉากที่น่าท้าทายมากครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะแบบได้เล่นน้อยอ่ะแบบเนี้ยอ๋อใช่ตั้งแต่เขาเล่นละครมาเขายังไม่เคยแบบนี้เลยฉากรับชิงดุเดือดเลยรู้ไหมว่าผมหอมหน้าผากนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะสำหรับตัวผมจินต้องเป็นตัวยังไงบ้างโหต้องทำกันบ้านเยอะเลยครับต้องคุยกับน้องด้วยต้องคุยกับน้องทำกันบ้านยังไงล่ะครับฉากเลิฟซีนนะครับก็ไปดูหนังภาพยนตร์เยอะๆครับดูหนังภาพยนตร์เยอะๆไงครับอันนี้เห็นแล้วกลัวนะไปปรึกษาพี่เอสบ้างไหมเพราะพี่เอสเข้าฉากแบบนี้ตลอดเลยปรึกษาครับพี่เอสก็บอกว่าให้คุยกับใจบัวเยอะๆถามว่าใจบัวเนี่ยคือประมาณว่าเล่นได้ถึงประมาณไหนเพราะว่ายังไงเราก็ต้องเซฟน้องด้วยเพราะน้องเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยเราก็ต้องคุยกันก่อนสรุปก็คือแตะไม่ได้เลยใจบัวบอกนี่เพราะว่าในซีนเนี่ยผมเมาด้วยนะใจบัวล่ะต้องเตรียมตัวยังไงนะเพราะเดี๋ยวฉากเลิฟซีนได้ปรึกษานาวอะไรเงี้ยออกกำลังกายทุกวันค่ะนี่พอผอมแล้วมั่นใจมากเราเร่งลดน้ำหนักอยู่เพื่อฉากนี้โดยเฉพาะจริงๆเพราะว่ามันค่อนข้างเปื่อยไงครับใช่มันก็ค่อนข้างแบบเปื่อยท่อนบนนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็ต้องพร้อมไว้ก่อนนะจริงจะมาแบบให้เขาหลบมุมให้ทุกมุมมันก็ไม่ได้อะเนาะเลิฟซีนก็ต้องแบบซีเรียสกันนิดนึงค่ะแต่ที่เห็นอย่างนึงนะในละครเรื่องแม่เบี้ยก็คือเสื้อผ้าหน้าผมสวยกันทุกชุดเลยหล่อมากโอ้โหพี่ผมนี่เหมือนเดินแฟชั่นตลอดอะสูทตลอดเป็นแบบเมโทรเซ็กชวลหน่อยเป็นบอกว่าผู้ชายแบบในเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะไปไหนโหรถของผมนี่น่าจะเป็น BMI 8อ่ะโอ้โหใช่ลงมานี่ยังเก่งแทบขาดเปียไม่ธรรมดาจ้ะทั้งโลเคชั่นครอบทุกอย่างเสื้อผ้าโรงพยาบาลก็ไปถ่ายโรงพยาบาลแบบพันซีอะไรอย่างงี้นะสวยๆนะจ๊ะคือองค์ประกอบทุกอย่างคือพี่เอทุ่มทุนจริงๆใช่เพราะว่าตัวอนบเนี่ยคือต้องเป็นคนที่รวยมากแต่น่าสงสารเขานะบ้านเขาน้ำท่วมนะดูดิไม่ใช่ไม่สบายเป็นสไตล์เขาสบายครับสไตล์เขาอ่ะแล้วร่วมงานกับครั้งแรกเป็นยังไงบ้างสำหรับจินกับใจบัวโอเคอยู่เนาะโอเคไหมไม่สนุกค่ะสนุกตอนนี้ก็สนิทกันแล้วนะใช่เพราะแรกๆก็พี่จินเอาสนิทกันแล้วอีจินแล้วสนิทกันแล้วสนิทกันแล้วจินหลังรู้ไหมกับใจบัวเป็นยังไงบ้างก็น้องน่ารักดีครับแล้วน้องก็เป็นคนที่แบบว่าคุยง่ายอ่ะเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าเวลาเจอฉากอะไรที่มันยากๆอ่ะแล้วถ้าเราแบบพาร์ทเนอร์เราไม่ได้คุยกันอ่ะมันค่อนข้างที่จะเล่นยากแต่น้องเขาเป็นคนแบบอัธยาศัยดีเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเข้าไปคุยว่ามันประมาณนี้นะประมาณนี้นะเขาก็เอ้ยโอเคเดี๋ยวลองไปถามพี่ผินดูพุ่งกับอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมสบายใจในการเรียกได้ว่าสื่อสารกันง่ายใช่เราคุยกันปรึกษากันอะไรเงี้ยง่ายสุดเรื่องราวความสนุกแบบนี้นะครับผมเจอกันได้ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมง43นาทีนะฮะกับสดบทไม่มีครับผมวันนี้นิวหนวดลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ